วันนี้ตั้งใจมากเลยโดยคอนโทรลเลือก MV เพลงนี้มาให้นะครับแล้วต้องขอบคุณคนที่ทำ MV เพลงนี้มากๆเป่านกหวีดขอบคุณคนทำ MV เพลงนี้หน่อยครับพี่น้องครับเปลี่ยนโลกด้วยมือเปล่าที่ชอบมากใน MV เพลงนี้ก็คือ1มีความรู้สึกว่าฟังเพลงนี้แล้วเราเข้าใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสัญลักษณ์แห่งชัยชนะเข้าทุกวันแล้วครับพี่น้องครับและอันที่2ก็คือเพลงนี้เปี่ยมความหมายถึงอุดมการณ์ของเราแนวทางของเราในการต่อสู้นั่นก็คือการต่อสู้ด้วยสงบสันติอหิงสาและปราศจากอาวุธมีเพียงนกหวีดกับหัวใจครับพี่น้องครับหยิบเพลงนี้มาในคืนนี้ผมว่าเป็นค่ำคืนที่สำคัญนะฮะวันอาทิตย์ใครอยู่ร่วมฉลองก้าวเข้าสู่วันที่ครบ180วันบ้างครับยกมือหลายคนอาจจะไม่ได้อยู่แต่อาจจะอยู่หน้าจอติดตามผมอยากจะบอกกับพี่น้องครับว่าการต่อสู้ของเราที่มาถึงวันที่180วันนี้เป็นวันที่182วันแล้ว6เดือนกับ2วันวันที่เราจัด180วันมีนิทรรศการภาพมีการขึ้นมาประกาศความพร้อมพลังของแกนนำมีการขึ้นมาพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆนั้นวัตถุประสงค์หลักไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพูดถึงความทรงจำเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งในฐานะที่เป็นคนทำเวทีตลอดตั้งแต่สามเสนมาจนถึงปัจจุบันและตั้งใจว่าวันที่เราได้รับชัยชนะกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะต้องตรึงใจไปนานแสนนานคิดไว้แล้วด้วยครับพี่น้องที่อยากจะบอกก็คือใน180วันนั้นผมอยากให้มองย้อนกลับไปเพื่อประเมินคุณค่าประเมินคุณค่าของมวลมหาประชาชนและการต่อสู้180วันที่ผ่านมานั้นเราลงทุนลงแรงไปมากมายและเกิดหลายสิ่งกับสังคมไทยพอข้าม180วันมาสู่วันที่181 182และวันพรุ่งนี้ลุงกำนันจะประกาศตอน1ทุ่มว่าขั้นตอนต่อไปที่จะไปสู่การเป่านกหวีดครั้งสุดท้ายคือวันที่เท่าไหร่และเราจะชนะเขาได้อย่างไรครับพี่น้องตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้น180วันเราประเมินคุณค่าแต่จากวันที่181 182เป็นต้นไปนั้นจะเป็นวันที่เรานำเอาการต่อสู้ใน180วันนั้นมากำหนดเป็นแนวทางไปสู่ชัยชนะของมวลมหาประชาชนวันนี้ผมตั้งใจที่จะขึ้นมาพูดสักครู่นี้สุริยไสประเมินเหตุการณ์ปัจจุบันวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ในวันข้างหน้าในบางเรื่องแต่วันนี้ผมอยากจะประเมินให้กับพี่น้องเห็นว่า180วันสังคมไทยพวกเรามวลมหาประชาชนได้สร้างอะไรกับสังคมไทยที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าของการต่อสู้บ้างผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่า180วันที่ผ่านมานั้นสิ่งที่พวกเรามวลมหาประชาชนได้สร้างขึ้นมาแล้วในการต่อสู้ให้กับสังคมไทยอย่างที่หนึ่งคือ180วันนี้เราได้ทำให้สังคมไทยและระบอบทักษิณเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ก้าวข้ามความกลัวออกมาต่อสู้แล้วครับพี่น้องครับเราก้าวข้ามความกลัวแล้ว10กว่าปีที่ผ่านมาระบอบทักษิณครอบงำสังคมไทยด้วยการสร้างความกลัวทักษิณใช้ทั้งสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้บุญคุณกับคนและให้บทลงโทษที่รุนแรงกับคนซึ่งไม่สนับสนุนเขาบรรดาคนซึ่งเป็นสาวกทักษิณ
ในยุคหนึ่งถึงขั้นคิดคำขวัญว่าขาดทักษิณสิ้นชาติกับพี่น้องดูมันคิดไปได้ขนาดนั้นแต่180วันนี้เราก้าวข้ามความกลัวออกมาบอกกับสังคมไทยจากคำว่าวาทกรรมที่ระบอบทักษิณสร้างว่าขาดทักษิณสิ้นชาติกลายเป็นคำว่าถ้าระบอบทักษิณอยู่ประเทศไทยไปแน่นอนครับพี่น้องไม่เหลือครับการก้าวข้ามความกลัวนี้สำคัญมาก10กว่าปีที่ผ่านมาสิ่งที่ระบอบทักษิณทำคือการคุกคามแทรกแซงสื่อใช้สื่อปลูกฝังแนวความคิดทัศนคติค่านิยมต่อสังคมไทยให้เชิดชูสิ่งที่ทักษิณต้องการบูชาเงินบูชาอำนาจไม่ว่าเงินหรืออำนาจนั้นจะได้มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ก็ตามและ10กว่าปีทักษิณสอนให้บูชาอันธพาลการเมืองมากกว่าคนดีครับพี่น้องครับไม่มีใครคิดว่า10กว่าปีในระบอบทักษิณนั้นทำให้คนไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธแม้มีศาสนาอื่นอยู่ด้วยแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาที่มีคนนับถือที่สุด10กว่าปีระบอบทักษิณทำให้คนกล้าลงไม้ลงมือซ้อมพระอย่างกวป.ที่หน้าปปช.เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาครับพี่น้องครับสิ่งที่ระบอบทักษิณสร้างคือการบิดเบือนความคิดคุณธรรมพื้นฐานสังคมไทยทั้งหมดและทำให้เรากลัวแม้เรารู้ว่าไม่ถูกแต่เราไม่กล้าพูดเพราะมันใช้สื่อในการครอบงำคนแล้วยกให้ทักษิณเป็นพระเอกของสังคมทั้งที่มันคือจอมมารตัววายร้ายครับพี่น้องครับ10กว่าปีมานี้ทักษิณทำให้ข้าราชการงอและไม่กล้าค่าของคนอยู่ที่คนของใครคนของในระบอบทักษิณกล้าถึงขนาดเป็นตำรวจผู้รักษากฎหมายแต่กล้าไปนั่งคุยกับทักษิณซึ่งเป็นนักโทษหนีคดีเอารูปมาติดที่หลังห้องแล้วบอกว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้กับพี่น้องครับนี่คือความชิบหายของระบบคุณธรรมในระบบราชการนอกจากนั้นระบอบทักษิณยังสร้างความกลัวด้วยการสร้างอันธพาลขึ้นมาคุกคามข่มขู่คนในระบอบทักษิณที่ถูกปลุกระดมกล้าถึงขนาดออกมาจาบจ้วงสถาบันโดยที่มันไม่กลัวว่าคนรอบข้างจะมองอย่างไรเพราะระบอบทักษิณทำให้ความชั่วในตัวคนพวกนี้แสดงตัวอย่างไม่กลัวกฎหมายและความดีครับพี่น้อง10กว่าปีมานี้ระบอบทักษิณได้เปลี่ยนแปลงสังคมไทยในทางด้านแนวคิดไปโดยสิ้นเชิงโชคดีที่180วันมานี้จากคนไทยที่นั่งดูอยู่บ้านเฉยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองกระซิบกระซาบกันอยู่ในบ้านว่าสิ่งที่ทักษิณทำไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้เพราะทักษิณมันคิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แค่ค่านิยมเท่านั้นวันดีคืนดีจำได้ไหมครับมันคิดขนาดเปลี่ยนแปลงเพลงชาติไทยครับพี่น้องมันยังคิดมาแล้วแต่10กว่าปีมานี้คนไทยไม่กล้าน้อยครั้งมีบางครั้งที่การลุกขึ้นต่อสู้อย่างพันธมิตรนั้นเกิดขึ้นแต่หลังจากที่ระบอบทักษิณกลับมาเขาสามารถทำให้ขบวนการต่อสู้นั้นเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงทำให้คนส่วนหนึ่งเกิดความกลัวอันธพาลทักษิณข่มขู่คนไปทั่วกล้าโพสต์เฟซบุ๊กกระทั่งบอกว่าจะยิงใครจะระเบิดไปถล่มใครและทำอย่างนั้นจริงๆและถ้าทักษิณระบอบทักษิณประสบความสำเร็จคนไทยอยู่ในความกลัวต่อไปทักษิณจะกลับมาเป็นจอมมารครอบครองปกครองแผ่นดินนี้ครับพี่น้องครับ
แต่180วันนี้พวกเราทุกคนก้าวข้ามความกลัวออกมาบนถนนประกาศสู้กับระบอบทักษิณแล้วครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งแรกที่เราทำเราทำให้คนซึ่งนั่งอยู่ในบ้านนั่งอยู่หน้าจอทุกรุ่นตั้งแต่อากงอาม่าอาเจอาสอคุณป้าคุณลุงไปจนถึงคนวัยทำงานแม้แต่กระทั่งเด็กวัยรุ่นเด็กเล็กๆทุกคนกล้าออกมาพูดว่าต่อไปนี้ยอมให้คนชั่วเดินถนนไม่ได้เพราะสังคมไทยต้องอยู่ได้ด้วยความดีครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราทำมาแล้ว180วันไม่มีสิ่งนี้การเดินหน้าปฏิวัติประชาชนของมวลมหาประชาชนไม่มีวันนับ1ใน9ที่3เสนได้9ที่3เสนถูกสบประมาทถูกท้าทายถูกข่มขู่ถูกคุกคามแต่เราประกาศว่าถ้าจะสู้กับระบอบทักษิณและไม่ยอมเป็นขี้ข้าของมันต้องก้าวข้ามความกลัวออกมาเป่านกหวีดให้การก้าวข้ามความกลัวด้วยความกล้าหาญของคนไทยทุกคนครับพี่น้องครับประการที่สองที่เกิดขึ้นมาแล้วในสังคมไทยใน180วันที่ผ่านมาคือการตื่นรู้และรู้เท่าทันคนชั่วครับพี่น้องครับ180วันมานี้สังคมไทยตื่นรู้การตื่นรู้และรู้เท่าทันนี้เป็นการตื่นรู้โดยมีผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างที่ระบอบทักษิณครอบงำสังคมไทยอีกต่อไปครับพี่น้องครับระบอบทักษิณสอนให้ทุกคนเอาตัวรอดระบอบทักษิณทำให้ทุกคนบูชาความคิดเฉพาะตนคนที่เอาตัวรอดคนที่ทำอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองมีเงินมีอำนาจโดยไม่ต้องคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมแต่180วันนี้พุทธะแห่งการตื่นรู้ทำให้คนไทยมองข้ามความเห็นแก่ตัวและมองประโยชน์ประเทศชาติเป็นเรื่องใหญ่ครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราสร้างมันมาแล้วใน180วันเรายังรู้เท่าทันเล่ห์กลนักการเมืองอีกด้วย180วันนี้เราจะไม่หลงกลกับนักการเมืองชั่วที่มีสารพัดกลวิธีในการหลอกประชาชนอีกต่อไป9ธันวาคมเรานัดชุมนุมใหญ่คนหลายล้านมันออกมาประกาศยุบสภาแล้วโกหกว่าคืนอำนาจให้กับประชาชนทั้งที่มันวางแผนเอาการเลือกตั้งฟอกตัวเองกลับไปมีอำนาจอีกแต่เรารู้เท่าทันมันไม่ยอมรับการเลือกตั้งที่สกปรกและโมฆะกับพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างแห่งการตื่นรู้และการรู้เท่าทันใน180วันที่ผ่านมาเราสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นมาแล้วประการที่3เรื่องนี้สำคัญมากเราไม่ได้แค่ก้าวข้ามความกลัวตื่นรู้และรู้เท่าทันเท่านั้นแต่180วันนี้มวลมหาประชาชนได้บอกกับสังคมไทยว่าคนดีไม่ใช่คนอยู่เฉยอีกต่อไปแต่เรากล้ากล้าออกมาจากบ้านเดินบนถนนและประกาศว่ากูจะสู้กับความชั่วครับพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดในสังคมไทยความกล้าหาญที่สุดในแผ่นดินนี้ไม่ใช่กล้าทำสิ่งที่เสี่ยงแต่เป็นความกล้าหาญทางจริยธรรมและคุณธรรมที่กล้าออกมาบอกกับสังคมโลกภายนอกว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ชั่วสิ่งนี้เลวและประกาศให้รู้ด้วยความกล้าหาญว่าสังคมต้องอยู่ได้ด้วยความดีและธรรมะไม่ใช่อธรรมครับพี่น้องครับผมเคยพูดตลอดเวลาในรายการผ่าความจริง1ปีเศษก่อน3เสนว่าถ้าคนดีอยู่เฉยคนชั่วจะได้ใจถ้าคนดีอยู่เฉยคนชั่วจะได้ใจและ180วันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนดีในบ้านเมืองนี้
จะไม่อยู่เฉยอีกต่อไปครับพี่น้องครับเราจะเดินหน้าและไม่ถอยหลังเป็นอันขาดคุณค่าที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อคนดีกล้าออกมาประกาศความดีในสังคมนี้เราได้ทำให้คนอื่นซึ่งมีความดีอยู่ในจิตใจเพราะผมเชื่อว่าคนเราไม่ได้ชั่วแต่เกิดหรือดีแต่เกิดผมเชื่อว่ามันมีทั้งดีชั่วปะปนแต่เราต้องใช้ความดีของคนส่วนใหญ่กระตุ้นความดีในใจที่มีอยู่ของคนให้ความดีมันสะกดข่มความชั่วและเอาความดีมาปกครองสังคมนี้180วันนี้เราทำแล้วครับพี่น้องครับเราทำมาแล้วเราไม่ได้ทำแค่คนรุ่นเราเท่านั้นแต่คนทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยทุกอายุทุกสาขาวิชาชีพในสังคมนี้ออกมามีส่วนร่วมทั้งสิ้นไม่เคยมีการต่อสู้ที่เรียกว่าปฏิวัติประชาชนครั้งไหนที่คนออกมาตั้งแต่รุ่นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายรุ่นวัยทำงานเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาจนกระทั่งเด็กอนุบาลไม่เคยมีครั้งนี้180วันเราสร้างมันขึ้นมาแล้วครับพี่น้องครับในเด็กตั้งแต่15ปีลงไปการต่อสู้ครั้งนี้เราได้สร้างหน่ออ่อนของความดีในสังคมไทยอย่างมหาศาลเขาเหล่านี้จะตรึงตราความดีที่เราใช้จะเอาความเสียสละของเราทุกคนจดจารลงในหัวใจและเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะใช้สิ่งที่เขาซึมซับตลอด180วันนั้นสร้างชาติสร้างอนาคตให้คนรุ่นหลังครับพี่น้องเราทำมันมาแล้ว180วันครับพี่น้องนี่เรื่องใหญ่ที่สุดผมเห็นว่าเรื่องนี้ใหญ่ที่สุดถ้าเราเห็นว่า14ตุลา16เป็นการเพาะพันธุ์นักสู้เพื่อประชาธิปไตยในขณะนั้น14ตุลากินเวลาเพียง3วันประวัติศาสตร์ตรงนั้นไม่อาจลบเลือนเป็นคุณค่าที่ต้องจดจำแต่การต่อสู้ของเราครั้งนี้180วันผ่านมาแล้วและในวันข้างหน้าอีกไม่กี่วันรวมกันแล้วจะเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยในวันข้างหน้าครับพี่น้องจงจดจำสิ่งนี้เอาไว้ในวันที่เราได้รับชัยชนะครับพี่น้องเด็กรุ่นที่เขาสัมผัสเรียนรู้ต่อสู้กับเราเขาจะเล่าไว้คนรุ่นหลังฟังแม้คนรุ่นเราจะจากไปแล้วในเวลานั้นแต่เด็กรุ่นนี้เขาจะบอกว่าการเปลี่ยนโลกด้วยมือเปล่าการปฏิวัติประชาชนโดยสันติอหิงสาและถ้ามีการใช้อาวุธเราสวดอิติปิโสนั้นมันมีอยู่จริงและเขาเองทำมาแล้วครับพี่น้องเขาทำมาแล้ว180วันของการต่อสู้จงจดจำสิ่งนี้เอาไว้นี่คือสิ่งที่3ที่เราได้สร้างขึ้นมาในสังคมไทยนี้นอกจาก3สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วพี่น้องครับใน180วันเรายังได้ทำสิ่งอื่นจะโดยที่เราจำได้หรือไม่ก็ตามแต่เราได้สร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินนี้แล้วผมไปอ่านเจอบทความอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเขียนเอาไว้เมื่อตอนที่เราชัตดาวน์กรุงเทพตอนนั้น 74-75 วันอาจารย์เจิมศักดิ์เขียนลงหนังสือพิมพ์แนวหน้าผมอ่านแล้วประทับใจโทรบอกอาจารย์ว่าขอหยิบมาเล่าให้คนฟังบ้างในบางส่วนได้ไหมอาจารย์บอกได้180วันนี้กับอีก70กว่าวันที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้ทำในประการที่1พี่น้องทราบไหมครับเราปกป้องเงินแผ่นดินนี้ไว้ได้อย่างน้อย 46,000 กว่าล้านจากเงินที่ทักษิณมันอยากได้คืนโดยพรบ.นิรโทษกรรมครับพี่น้องครับเราปกป้องเงินแผ่นดินนี้ 40,000 กว่าล้านแต่เหนือสิ่งอื่นใดการคว่ำพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนั้นเป็นการปกป้องหลักนิติธรรมนิติรัฐของบ้านเมืองมันไม่ใช่แค่การปกป้องเงินหรือกฎหมายที่ฟอกผิดให้คนโกงเท่านั้น
แต่มวลมหาประชาชนทำให้เห็นว่าสังคมนี้มีขื่อมีแปรมีนิติรัฐมีนิติธรรมไม่ใช่ระบอบทักษิณทำตามใจได้ครับพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องใหญ่สุดไม่ก้าวข้ามความกลัวไม่ตื่นรู้ไม่ก้าวเดินออกจากบ้านสิ่งนี้ไม่เกิดแต่มันเกิดแล้วเงินแผ่นดินที่เก็บมาจากคนโกงไม่ต้องจ่ายออกไปนิติรัฐนิติธรรมของบ้านเมืองนี้ยังอยู่ต่อไปนี่คือสิ่งแรกที่เราทำจากการประเมินของอาจารย์เจิมศักดิ์ซึ่งผมคิดว่ามันดีมาก 2. การต่อสู้ของเรานั้นได้หยุดยั้งการควบรวมอำนาจของรัฐสภาในระบอบทักษิณลงอย่างสิ้นเชิงเพราะมันกระทำสว.เป็นสภาทาสเหมือนกับส.ส.ครับพี่น้องแต่เราหยุดยั้งสิ่งเหล่านี้เอาไว้ได้ใน180วันของเราราชดำเนินเราลงชื่อถอดถอนส.ส.และส.ว.ซึ่งไปลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งบัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญเราต้องการรายชื่อไม่มากแต่เราลงชื่อกันอย่างมหาศาลวันนี้ผลออกมาแล้วครับปปช.มีมติชี้มูลส.ว.ที่เรายื่นไป36คนเรียบร้อยแล้วครับรวมทั้งนิคมไวรัสพาณิชย์และสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ครับพี่น้องครับยังเหลือส.ส.ที่ต้องรอชี้แจงอีกแต่ชะตากรรมผมเชื่อว่าจะไม่แตกต่างกันเราทำให้แผนการในการควบรวมรัฐสภาของทักษิณต้องพังทลายลงโดยสิ้นเชิงและคนที่ลุกขึ้นจัดการคือคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราที่มีมือเปล่าครับพี่น้องเราทำมันมาแล้วใน180วันข้อที่3เราได้ทำให้พลพรรคของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีคำขวัญยึดถือประจำตัวว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำได้เปิดโปงสันดานธาตุแท้ของมันออกมาว่ามันไม่เคารพกฎหมายและรัฐธรรมนูญด้วยการที่มันออกมาแถลงว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับพี่น้องเราได้เปิดโปงสันดานแท้ของมันออกมาโดยมือของเรานักการเมืองพวกนี้หลอกลวงพี่น้องประชาชนมาตลอดโดยการใช้นโยบายประชานิยมลดแลกแจกแถมไม่ให้คนเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงที่ไปยอมเป็นขี้ข้าในระบอบทักษิณนั้นเพื่อหวังประโยชน์แห่งตนเบื้องหน้าคือการเอางบประมาณของประชาชนมาหว่านโปรยประชานิยมโดยขาดความรับผิดชอบแต่เบื้องหลังคือการรับเศษเงินข้างเคียงในระบอบทักษิณแต่ทํามาหากินบนหลังของคนจนในประเทศนี้ครับพี่น้องเราเปิดโปงมันออกมาแล้วใน180วันครับพี่น้องครับจงจดจำสิ่งนี้เอาไว้ในข้อที่5การเคลื่อนไหวต่อสู้ของเราใน180วันนั้นเราได้ทำให้รัฐบาลทักษิณคิดเพื่อไทยทำที่นำโดยยิ่งลักษณ์ต้องประกาศยุบสภาและไม่สามารถเข้าทำเนียบได้จนบัดนี้ครับพี่น้องครับนี่คือ180วันที่เราลงมือปฏิบัติให้เห็นระบอบทักษิณซึ่งประกาศความแข็งแกร่งตลอดมาด้วยการใช้อำนาจรัฐตำรวจในการข่มขู่คุกคามแต่ด้วยการต่อสู้มือเปล่าของคนที่ไม่มีอาวุธใช้หลักสันติอหิงสาแต่มีหัวใจที่แข็งแกร่งทุกคนนับล้านคนออกมาระบอบทักษิณทานไม่ได้ต้องยุบสภาและเข้าสภาไม่ได้เข้าทำเนียบไม่ได้จนปัจจุบันนี้ครับพี่น้องนี่คือ180วันที่พวกเราสู้กันมาในอีกข้อหนึ่งเผื่อท่านจะลืมไปใน180วันนี้ที่ผ่านมาด้วยการต่อสู้อย่างอดทนของพวกเราเราได้กระตุ้นจิตสำนึกของข้าราชการทุกคนในแผ่นดินนี้ซึ่งมีสำนึกนี้อยู่แล้วกล้าก้าวข้ามความกลัวระบอบทักษิณออกมาสู้กับความชั่วในระบอบทักษิณร่วมกับมวลมหา
ประชาชนครับพี่น้องครับเรากระตุ้นจิตสำนึกข้าราชการเหล่านั้นว่าคุณต้องเป็นข้าของแผ่นดินเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับข้าราชการซึ่ง10กว่าปีมานี้ถูกระบอบทักษิณทำจนอ่อนเปลี้ยประเทศไทยการกำหนดทิศทางการพัฒนาสังคมซึ่งแต่เดิมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและระบบราชการเป็นตัวขับเคลื่อนนั้นถูกระบอบทักษิณทำจนอ่อนแอและทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นไปตามใจของนักการเมืองโชคร้ายที่ประเทศไทยคนกำหนดทิศทางดันเป็นนักการเมืองชั่วครับพี่น้องประเทศถึงเสียหายจนปัจจุบันนี้แต่เรากระตุ้นจิตสำนึกข้าราชการเหล่านั้นแล้ว180วันมานี้เราทำให้ข้าราชการหลายคนกระโดดมาร่วมต่อสู้ตั้งแต่วันแรกแต่หลายคนลังเลหลายคนออกมาสู้แล้วถูกขู่เก็บมือตกเก็บนกหวีดไว้ในกระเป๋าไม่กล้าแสดงออกแต่วันนี้ไม่ว่าเราไปหน่วยราชการไหนเขาออกมายืนโบกธงชาติเป่านกหวีดด้วยความภาคภูมิใจครับพี่น้องนี่คือฝีมือของมวลมหาประชาชนตลอด180วันที่ผ่านมาจงภูมิใจครับพี่น้องผมไม่ได้ชื่นชมเฉพาะคนที่ออกมาเดินร่วมต่อสู้เท่านั้นแต่ทุกคนที่มีส่วนร่วมหลายคนซึ่งอาจจะใช้สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียในการประกาศความคิดแนวคิดอุดมการณ์ทั้งหลายเราชื่นชมหลายคนซึ่งกล้าออกมาพูดนอกบ้านในร้านเสริมสวยในร้านกาแฟในตลาดหรือแม้แต่กระทั่งตะโกนบอกไอ้คนที่จาบจ้วงว่ามึงกำลังจาบจ้วงสถาบันสูงสุดหุบปากมึงเดี๋ยวนี้เราชื่นชมครับพี่น้องนี่คือ180วันของเราที่ผ่านมานอกจากนั้นใน180วันนี้ความจริงก่อน180วันด้วยซ้ำไปสิ่งที่เราสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อสังคมนี้ก็คือเราได้จุดกระแสปฏิรูปก่อนเลือกตั้งสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการเมืองในสังคมนี้พี่น้องครับตลอดเวลาที่ผ่านมาในพัฒนาการทางการเมืองในประเทศนี้ปฏิรูปเป็นน้ำยาบ้วนปากของนักการเมืองเป็นน้ำยาบ้วนปากเพียงแต่ทำให้ปากหอมขึ้นแล้วหลอกคนได้ชั่วคราวพอหมดกลิ่นน้ำยาบ้วนปากมันเหม็นเหมือนเดิมและการปฏิรูปที่แท้จริงไม่เคยเกิดขึ้นพี่น้องครับแต่เราทำให้การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเกิดขึ้นเป็นกระแสอย่างแท้จริงพี่น้องครับนี่คือ180วันของพวกเราครับพี่น้องผมอยากให้พี่น้องจดจำสิ่งเหล่านี้เพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนั้นไม่ได้เพียงแต่เราจุดกระแสขึ้นมาเท่านั้นแต่เราทำให้สังคมไทยทั้งสังคมตระหนักว่าการปฏิรูปสังคมไทยเป็นเรื่องจำเป็นแล้วก่อนหน้านี้เวลาพูดถึงเรื่องปฏิรูปเราจะมักนึกถึงประเด็นการปฏิรูปเพียงบางเรื่องและเป็นกระแสเพียงชั่วครู่ชั่วยามแต่วันนี้180วันเราทำให้สังคมไทยเห็นว่าการปฏิรูปเป็นเรื่องจำเป็นเพียงใดเอาง่ายๆแค่ปฏิรูปโครงสร้างตำรวจไม่เคยมีครั้งไหนโครงสร้างตำรวจถูกเขย่าหนักขนาดนี้พี่น้องครับ180วันเราทำมันมาแล้วเราทำให้การปฏิรูปในการจัดการกับคนโกงเป็นประเด็นที่คนในสังคมจะไม่ยอมอีกต่อไปเราทำให้เป็นประเด็นการปฏิรูปการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายในสังคมต้องยอมรับเราทำให้การคืนอำนาจสู่ประชาชนในท้องถิ่นด้วยการเลือกผู้ว่าการจังหวัดของเราเองกลายเป็นเรื่องจริงจังเราปฏิรูปการสร้างลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเหนือการใช้ประชานิยมเป็นกระแสหลักในสังคมนี้จงตระหนักว่าท่านเป็นคนธรรมดาธรรมดาด้วยสองมือและนกหวีดท่านสร้างมันขึ้นมาแล้วพี่น้องครับและสิ่งนี้ไม่มีวันจางหายเป็นอันขาดผมพูดตรงนี้เพื่อจะบอกกับพี่น้องว่า180วันนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน
เราเป็นคนเล็กๆทุกคนเป็นคนเล็กๆคนหนึ่งที่ลำพังอยู่คนเดียวในบ้านเราจะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนโลกไม่ได้เราไม่มีพลังแต่เมื่อเรารวมกันด้วยพลังแห่งการตื่นรู้เรามารวมกันก้าวข้ามความกลัวใช้ความดีเอาหลักการสันติอหิงสาลุกขึ้นมาต่อสู้ผมคิดว่ามันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่180วันมานี้สิ่งนี้เกิดแล้วนะครับสิ่งนี้เกิดแล้วและที่สำคัญใน180วันมานี้พลังแห่งความชั่วซึ่งครอบงำสังคมนี้ลดลงลดลงทุกวันทุกวันทุกวันครับพี่น้องครับและพลังความดีฉายโชนแสงแรงขึ้นแรงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกกับพี่น้องจากวันที่181และวันที่182ต่อไปก็คือว่าภารกิจสุดท้ายนี้จะเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นและพลังแห่งความสามัคคีอย่างแรงกล้าเราไม่มีอาวุธเราไม่ใช่กองกำลังติดอาวุธลุงกำนันสุเทพประกาศชัดเจนแล้ววันนี้ใครที่อาจจะมีอาวุธติดตัวอยู่เอากลับไปบ้านเราจะมาด้วยมือเปล่าเท่านั้นเมื่อเราใช้มือเปล่าเปลี่ยนแปลงโลกคนที่ใช้มือเปล่าเปลี่ยนแปลงโลกจึงต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งมากวันพรุ่งนี้ลุงกำนันจะประกาศขั้นตอนการเป่านกหวีดครั้งสุดท้ายพลังแห่งความสามัคคีมุ่งมั่นตรงนั้นสำคัญที่สุดครับการเตรียมตัวเตรียมใจกลับไปประเมินคุณค่า180วันมันจะให้คำตอบกับพวกเราว่าถ้า180วันทำมาขนาดนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าที่กำนันจะเป่านกหวีดถ้าเราละเลยไม่เข้มแข็งหนักแน่นเพียงพอ180วันที่ผ่านมานั้นมีโอกาสศูนย์เปล่าครับพี่น้องอย่าให้มันเกิดขึ้นครับพี่น้องครับเราต้องสร้างมันต่อไปให้จงได้ครับพี่น้องวันนี้ไปที่การท่าเรือความจริงตลอดมาตั้งแต่1เมษาที่เราไปศูนย์ราชการไปกระทรวงที่ปลัดกระทรวงเปิดประตูต้อนรับไปรัฐวิสาหกิจอย่างองค์การเภสัชประปานครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงไปที่รัฐวิสาหกิจต่างๆการบินไทยตลอดจนกระทั่งมาเมื่อวานนี้ที่เราไปโรงงานยาสูบวันนี้ไปการท่าเรือดูเหมือนการต้อนรับดีมากดูเหมือนข้าราชการทุกคนเปิดประตูต้อนรับเราแล้วระดับปลัดกระทรวงออกมารัฐวิสาหกิจต้อนรับแต่ผมจะบอกกับพี่น้องว่าอย่าประมาทในขั้นตอนสุดท้ายครับทักษิณเคยประกาศว่ามันสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นแต่เราคนไทยมวลมหาประชาชนต้องสะกดคำว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมให้ทักษิณมันรู้จักในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับพี่น้องครับเราจะไม่ประมาทเราจะไปที่ไหนมาไหนด้วยความระมัดระวังตัวเสมอเราจะทำทุกกิจกรรมด้วยความทุ่มเทแต่ต้องมีพลังของความสามัคคีและการเกาะเกี่ยวกันจากวันนี้ไปเมื่อกำนันประกาศการชุมนุมเป่านกหวีดครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเราต้องเชื่อมโยงต้องติดต่อกันมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องทำหลังจากกำนันประกาศครับทุกเรื่องต้องการคนที่หัวใจที่แข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นและต้องการเปลี่ยนแปลงโลกประเทศและสังคมนี้ด้วยมือเปล่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่จะทำให้สังคมนี้ได้เห็นพลังของมวลมหาประชาชนที่จะรุดหน้าต่อไปอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่จะเดินต่อจาก1ทุ่มวันพรุ่งนี้พร้อมกันหรือยังครับพี่น้องครับถ้าพร้อมส่งเสียงหน่อยบางคนบอกรอมานานแล้วผมก็จะบอกกับพี่น้องว่านักวิชาการท่านหนึ่งชื่อศาสตราจารย์พิเศษดร.ชนทิราสัตยาวัฒนาทำงานวิจัยขึ้นมาชิ้นหนึ่งชื่อปรากฏการณ์พลังมวลมหาประชาชนเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆท่านเป็นนักสังคมวิทยาครับ
เขียนบทความงานวิจัยนี้ในเชิงของงานวิชาการอ่านยากนิดหนึ่งมีทฤษฎีสมัยใหม่มากมายครับในยุคหลังโครงสร้างนิยมที่เขาเรียกกันยุคของมิเชลฟูโกใครต่อใครแต่มีข้อความอันหนึ่งที่ผมอยากจะหยิบยกมาอ่านให้กับพี่น้องฟังแล้วพี่น้องจะได้มีกำลังใจในการต่อสู้นะครับอาจารย์ชนธิราสัตยาวัฒนาบอกว่าสิ่งที่กำนันสุเทพและมวลมหาประชาชนกำลังชี้ชวนกันทำโดยเรียกว่าการปฏิวัติประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยนั้นแสนยากเพราะเป็นการเข็นครกขึ้นภูเขาโดยแท้ผลจากการปฏิวัติครั้งนี้อันเป็นการขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวหากทำการได้สำเร็จจะเป็นการปฏิรูปการเมืองในความหมายใหม่ความสำเร็จเบื้องต้นในขั้นพื้นฐานที่สุดคือการปฏิรูปจิตใจคนเป็นการฝึกความคิดและจิตใจคนให้รู้จักข่มกิเลสตัณหาความทยานอยากทั้งในสินทรัพย์อำนาจบารมีและยศถาบรรดาศักดิ์นี่เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งครับพี่น้องครับผมจึงอยากมาประเมินคุณค่าของการต่อสู้ใน180วันกับพี่น้องนี้แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับหลังจากกำนันประกาศการชุมนุมใหญ่เราจะเผชิญการตอบโต้จากกองโจร500ที่อ้างตัวเป็นรัฐบาลอาจจะมาทั้งในรูปแบบของการแถลงข่มขู่แสดงกำลังอันธพาลก่อกวนปั่นป่วนแม้แต่กระทั่งศัตรูของเราอาจจะพยายามที่จะตอกลิ่มให้พวกเราซึ่งเป็นมวลมิตรที่สู้กันมาเกิดความขัดแย้งกันเองเราต้องแยกมิตรต้องแยกศัตรูให้ชัดเจนข่าวคราวที่เกิดขึ้นบางเรื่องเราอาจหงุดหงิดอาจสับสนแต่เราอย่าผลักมิตรไปเป็นศัตรูการรบในขั้นตอนสุดท้ายนั้นจำเป็นต้องอาศัยทุกพละกำลังที่มีอยู่แยกมิตรแยกศัตรูให้ชัดเราต้องมองภารกิจใหญ่ไปในวันข้างหน้าและแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเอาไว้ผมถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณพี่น้องมวลมหาประชาชนตลอด180วันที่เราร่วมสู้กันมาและผมคิดว่ามันมีคุณค่ามันมีความหมายต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเราเปิดประวัติศาสตร์การเมืองหน้าใหม่แล้วและจากวันที่181ไปขอให้ทุกท่านมั่นคงครับแน่วแน่และยืนหยัดในการที่จะต่อสู้กับการเป่านกหวีดครั้งสุดท้ายซึ่งวันพรุ่งนี้กำนันจะประกาศครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับ